นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าคณะนักโบราณคดีในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนได้ค้นพบหลุมศพจากยุคราชวงศ์ถังปี618ถึง907จำนวน6หลุมตั้งอยู่ณความลึกแตกต่างกันระหว่างกำแพงเมืองโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดินโดยการค้นพบนี้เกื้อหนุนการศึกษาซากโบราณหลากวัฒนธรรมในแอ่งแม่น้ำเหลืองของจีนเย่อหงปินนักวิจัยประจำสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์แห่งชาติจีนและผู้อำนวยการสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีซางชิวระบุว่าหลุมศพทั้ง6หลุมตั้งอยู่บริเวณซากซ่งกัวกูเฉิงหรือซากเมืองหลวงโบราณของแคว้นซ่งในยุคชุนชิวหรือยุควสันตศาสตร์770ปีถึง476ปีก่อนคริสต์ศักราชหลุมศพเหล่านี้ตั้งอยู่ณจุดตัดกำแพงทิศใต้ของเมืองหลวงโบราณแห่งแคว้นซ่งและกำแพงทิศตะวันตกของเมืองโบราณซุยหยางแห่งราชวงศ์ถังโดยกำแพงทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณซุยหยางแห่งราชวงศ์ถังนั้นซ้อนทับอยู่บนกำแพงทิศใต้ของเมืองหลวงโบราณแห่งแคว้นซ่งคณะนักโบราณคดีขุดพบเหรียญทองแดงกระจกทองแดงไหดินเผาและแผ่นจารึกบนหลุมศพที่ระบุวันเวลาอย่างแม่นยำถือเป็นการค้นพบอันมีนัยสำคัญมากที่สุดเนื่องจากเป็นหลักฐานแสดงลำดับเวลาของการเลิกใช้และก่อสร้าง2กำแพงเมืองที่มาจากต่างยุคสมัยสถาบันระบุว่ามีการค้นพบกลุ่มซากเมืองโบราณจากยุคชุนชิวจนถึงยุคราชวงศ์หมิงปี1368ถึง1644บริเวณซากซ่งหัวกูเฉิงโดยลำดับชั้นทางวัฒนธรรมจากต่างยุคสมัยนี้เกิดขึ้นจากการทับถมของดินตะกอนและการยกตัวของฐานรากอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของแม่น้ำเหลืองในอดีตกาล